ประชุมนะครับคณะกรรมการการบินพลเรือนนะครับเนื่องจากได้มีการแต่งตั้งนะครับกรรมการในคณะกรรมการการบินพลเรือนเมื่อวันที่29ตุลาคม2562นะครับเนื่องจากกรรมการคณะเดิมเนี่ยได้ขอลาออกจากตำแหน่งนะครับซึ่งก็ได้มีการแต่งตั้งโดยมติครม.นะครับแต่งตั้งมาอีก7คนนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีการแต่งตั้งกรรมการนะครับในคณะกรรมการกำกับนะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับก็เนื่องจากกรรมการคณะเดิมนะครับก็ลาออกนะครับก็มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2562นะครับทั้งหมดเนี่ยก็เป็นนะครับกรรมการที่ได้แต่งตั้งขึ้นมาซึ่งวันนี้ผมก็เลยได้มีการนัดประชุมนะครับเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการทำงานให้กับคณะกรรมการนะครับทั้งสองคณะประเทศของเราเนี่ยนะครับมีท่าอากาศยานซึ่งถือว่าติดอันดับโลกด้วยจำนวนผู้โดยสารนะครับสายการบินของประเทศเราก็ได้รางวัลด้านการบริการแต่เมื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมเนี่ยนะครับเราอยู่ในอันดับที่ไม่ได้สูงเลยนะครับจากการจัดลำดับเนี่ยประสิทธิภาพการบริการการขนส่งทางอากาศปี2561เนี่ยของ World Economic Forum เนี่ยประเทศไทยอยู่อันดับที่49แล้วก็จากการจัดลำดับเรื่องคุณภาพการขนส่งทางอากาศที่ช่วยกระตุ้นการพัฒนาธุรกิจโดยนะครับสถาบันการจัดการนานาชาตินะฮะ International Institute for Management Development เนี่ยประเทศไทยอยู่อันดับที่34ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างสิงคโปร์เนี่ยอยู่นะครับในลำดับที่1และ2นะครับในแต่ละประเภทผมก็เลยให้คณะกรรมการเนี่ยทั้ง2คณะเนี่ยทำอย่างไรนะครับที่เราจะกำหนดตำแหน่งของเราได้นะครับโดยให้เราดูว่าเราจะทบทวนเพื่อบทบาทและใช้เครื่องมืออะไรบ้างที่จะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้มีประสิทธิภาพขับเคลื่อนงานตามภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จได้คิดว่าคณะกรรมการวินิจะสามารถขยับนะครับสถานะของประเทศจากที่เป็น middle income country เนี่ยเป็น high income country นะครับก็คือเป็นประเทศที่มีรายได้นะครับในกลุ่มที่รายได้สูงวันนี้นะครับผมก็ได้เรียนว่าขอให้นำนโยบายนะครับอันดับแรกก็คือจะต้องดูในเรื่องของการทบทวนนะครับให้มีระบบการกำกับส่งเสริมการขนส่งทางอากาศที่มีประสิทธิภาพเทียบได้กับประเทศชั้นนำโดยให้องค์กรต่างๆได้ทำงานด้วยกันในลักษณะบูรณาการนะครับร่วมกันทั้งอุตสาหกรรมการบินต้องมีมาตรฐานสูงกว่าระดับที่ ICAO กำหนดขั้นผ่านเราจะต้องไปถึงจุดที่เป็นกิจการการบินที่ประชาชนไทยและประชาคมโลกให้ความมั่นใจซึ่งตรงนี้เองนะครับเราก็คิดว่าคณะกรรมการบอร์ดใหญ่เนี่ยกบร.ก็คงจะมอบให้คณะกรรมการกำกับสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยซึ่งมีท่านปลัดเป็นประธานท่านดร.จุฬาเป็นเลขานะครับได้ทำหน้าที่เป็นเอ็กคอมนะครับในการให้ข้อเสนอแนะกำหนดและกันกรองวาระให้กับกบร.ก่อนส่วนสุดท้ายที่ผมมอบนโยบายไปก็คือเราจะต้องทำงานโดยยึดความเป็นมืออาชีพนะครับใช้หลักธรรมาภิบาลซึ่งผมก็ได้เน้นย้ำเรื่องนี้กับทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมอยู่แล้วนะครับก็คือต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้เราก็คงจะสามารถที่จะพลิกโฉมยกระดับก้าวไปสู่สามการการบินชั้นนำของโลกที่ปลอดภัยได้มาตรฐานซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่คณะกรรมการกบร.และคณะกรรมการกำกับเนี่ยคงจะต้องใช้เวลาและทุ่มเทเป็นอย่างมากนะครับที่จะทำให้เรื่องนี้สำเร็จได้